สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับบทเรียน Destiny Class นะคะหรือว่าบทเรียนชะตาชีวิตนะคะวันนี้ก็เป็นเล่มที่3นะคะเล่มที่3เป็นเรื่องยุทธศาสตร์ในการนำวิญญาณและวันนี้เป็นบทที่2แล้วนะคะบทที่2ของเล่มที่3วันนี้ว่าด้วยเรื่องอะไรวันนี้เราว่ากันด้วยเรื่องหลักการสำคัญในการนำวิญญาณวันนี้เราว่ากันด้วยเรื่องหลักการสำคัญในการนำวิญญาณนะคะแล้วก็บทนำนะคะจะมาจากพระธรรมอิสยาห์บทที่52ข้อที่1นะคะอิสยาห์บทที่52ข้อที่1บอกว่าโอ้ซิโยนเอ๋ยตื่นเถิดตื่นเถิดจงสวมกำลังของเจ้าเนี่ยพระคัมภีร์ตอนนี้กำลังมาบอกเราทั้งหลายทุกคนพระเจ้าบอกว่าตื่นเถิดตื่นเถิดตื่นจากการหลับไหลในชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณน่ะตื่นมารับใช้พระเจ้าตื่นมานำจิตวิญญาณให้กับผู้คนคือเดิมทีก่อนที่มนุษย์น่ะจะล้มลงในความบาปเนี่ยมนุษย์ทุกคนน่ะมีมงกุฎแห่งการเกิดผลที่พระเจ้าได้อวยพรไว้ตั้งแต่ปฐมกาลเลยนะคะพระเจ้าบอกว่ายังไงจะอวยพรให้เรามีลูกดกทวีคูณเต็มขึ้นบนแผ่นดินโลกแต่ว่าพอมารซาตานเนี่ยมาล่อลวงและทำให้มนุษย์น่ะล้มลงในความบาปกลายเป็นว่ามงกุฎของการเกิดผลน่ะถูกแย่งชิงออกไปแต่ว่าด้วยความรักของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์เนี่ยพระเยซูคริสต์เนี่ยจึงสละพระองค์เองแล้วก็ในที่สุดเนี่ยก็นำเราทั้งหลายน่ะกลับไปสู่การเจิมจากพระบิดาอีกครั้งหนึ่งนะคะดังนั้นผู้ที่วางใจในพระเยซูคริสต์เนี่ยก็ได้กลับเข้าไปรับสิทธิอันเดิมก็คือสิทธิของการเกิดผลนั้นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ยุทธศาสตร์ของพระเจ้าเนี่ยไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงในตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยพระเจ้าอ่ะยังคงมองหาคนที่พร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อให้เกิดการฟื้นฟูขึ้นในโลกใบนี้หลักการของนิมิต G12ก็คือหลักการในการนำการฟื้นฟูของพระเจ้าให้เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันซึ่งถามว่าการที่สิ่งเหล่านี้จะสำเร็จได้ทุกวันพระเจ้ากำลังมองหาใครสักคนหนึ่งคนที่พร้อมจะอุทิศตัวคนที่พร้อมจะถวายตัวเพื่อให้แผนการของพระเจ้าสำเร็จและแน่นอนคุณเป็นหนึ่งในนั้นที่พระเจ้ากำลังแสวงหาและพระเจ้าก็ได้พบนะคะวันนี้เรามาดูด้วยกันว่าถ้าเราจะนำวิญญาณอย่างเกิดผลเนี่ยมันต้องมีหลักการที่เราจะต้องคำนึงคืออะไรบ้างนะคะประการที่1ค่ะประการที่1ก็คือเข้าใจช่วงเวลาที่เราดำเนินอยู่ประการที่1นะคะเข้าใจช่วงเวลาที่เราดำเนินอยู่หมายความว่าอะไรทุกวันนี้เนี่ยในโลกของเราอ่ะมันเต็มไปด้วยความยากลำบากมันเต็มไปด้วยความทุกข์ยากมันเต็มไปด้วยปัญหามันเต็มไปด้วยภาระแล้วก็คริสตจักรเนี่ยต้องต่อสู้อย่างหนักในการเปิดตาใจฝ่ายวิญญาณของผู้คนแล้วก็ป้องกันไม่ให้ความกดดันของโลกอ่ะทำให้ชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราหลับไหลไปตั้งต้นเมื่อกี้พระธรรมอิสยาห์เตือนเราบอกว่าตื่นเถิดตื่นเถิดคริสเตียนเนี่ยจะต้องตระหนักว่าในยุคนี้เราทำงานกันอย่างหนักเพื่ออะไรปลุกคนที่กำลังหลับไหลในฝ่ายวิญญาณน่ะให้ตื่นขึ้นมาโลกปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจริงๆตั้งแต่ก่อนโควิดหรือกระทั่งมาถึงโควิดก็ตามเนี่ยมันทำให้จิตวิญญาณหลายๆดวงคนที่เป็นผู้เชื่อคนที่เป็นคริสเตียนก็ตามเนี่ยหลายคนก็มีชีวิตที่แบบหลับไหลไปในฝ่ายวิญญาณแล้วเนี่ยวันนี้พระเจ้าต้องการมากระตุ้นแล้วก็เตือนให้คริสตจักรเนี่ยลุกขึ้นมาทำงานป้องกันไม่ให้คริสเตียนเนี่ยหลับไหลและจริงๆกับป้องกันไม่ให้คริสตจักรหลับไหลในฝ่ายจิตวิญญาณด้วยนะคะในพระธรรมโรมบทที่13ข้อที่12บอกว่ากลางคืนล่วงไปมากแล้วแล้วรุ่งเช้าก็ใกล้เข้ามาเราจงเลิกการกระทำของความมืดและจงสวมเครื่องอาวุธของความสว่างพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยอัครทูตเปาโลก็หนุนใจเรานะคะกลางคืนหมายถึงอะไรกลางคืนหมายถึงการกระทำของความมืดกลางคืนคือการกระทำของความมืดพระเยซูเนี่ยมาเพื่อนำเราเข้าสู่ความสว่างไม่ว่าเราจะเจอกับความมืดมิดที่หนักหนาสาหัสสากันยังไงก็แล้วแต่นะคะทุกความมืดที่มนุษย์ต้องเผชิญน่ะไม่สามารถต่อกรกับความสว่างของพระเยซูได้เลยแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมีคนจำนวนมากมายที่สัตย์ซื่อต่อพระเจ้าแล้วก็สะดุดล้มลงเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าไปเข้าทางยุทธศาสตร์ของศัตรูหรือว่ามารซาตานมารซาตานน่ะต้องการการบิดบังการรับรู้ของคริสตจักรมันใช้อุบายของมันทำให้เกิดการโต้แย้งทำให้คนไม่มีการเตรียมตัวทำให้คนไม่มองไปข้างหน้าทำให้คนถูกควบคุมด้วยความมืดต่อไปพี่น้องสังเกตดูสิคะว่ายุคนี้พอเวลาเจอปัญหาปุ๊บอ่ะคนเนี่ยก็พร้อมจะเทพระเจ้าเลยหรื
ือบางครั้งไม่เทพระเจ้าแต่คนเนี่ยไม่พร้อมในการที่จะอุทิศตัวไม่พร้อมในการที่จะทุ่มเทไม่พร้อมในการที่จะเสียสละหลายคนก็คือเอาเวลาไปทำมาหากินมากกว่าการที่จะแสวงหาพระเจ้าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเพราะว่ายุทธอุบายหรือว่ายุทธศาสตร์ของมารซาตานมันต้องการปิดตามันต้องการบังใจของเราทำให้ไม่เห็นความสำคัญของการที่จะลุกขึ้นมาทำให้ไม่เห็นความสำคัญของการนำวิญญาณทำให้ไม่เห็นความสำคัญของการเตรียมตัวไม่เห็นความสำคัญของการรับใช้พระเจ้าเนี่ยถือว่าเรากำลังอยู่ในวิญญาณของการหลับไหลแล้วก็ยังอยู่ในวิญญาณของความมืดวันนี้ถือว่าพระวจนะน่ะมาเตือนนะคะและก่อนที่พระวจนะจะเตือนพี่น้องเนี่ยเวลาที่อินเตรียมบทเรียนตรงนี้ก็เหมือนพระวจนะจะเตือนชีวิตของเราด้วยพระคัมภีร์เนี่ยไม่เพียงพูดถึงคนไม่เชื่อแน่นอนโดยพื้นฐานเขาอยู่ในความมืดอยู่แล้วแหละแต่ว่าคริสเตียนหลายๆคนที่เราถูกเรียกอยู่ในความสว่างแล้วแต่หลายครั้งเราถูกวิญญาณของการหลับไหลมันควบคุมชีวิตของเราไม่เป็นไรหรอกค่อยรับใช้ก็ได้ไม่เห็นจะต้องกระตือรือร้นขนาดนั้นไม่เห็นจะต้องมีนิมิตใหญ่เลยไม่เห็นจะต้องอุทิศตัวถวายตัวอะไรขนาดนั้นระวังให้ดีนะคะระวังให้ดีเราจะต้องรู้ว่าเรากำลังอยู่ในช่วงเวลาไหนในปัจจุบันและเราอยู่ในช่วงเวลาที่พระเยซูคริสต์ใกล้จะเสด็จกลับมาแล้วและเอาเข้าจริงไม่ว่าไม่รู้ว่าช่วงเวลาของการที่พระเยซูเสด็จมาหรือช่วงเวลาของการที่เราจากไปอะไรจะมาก่อนกันแต่ถ้าเราไม่ตระหนักถึงช่วงเวลาที่เรากำลังดำเนินอยู่ในที่สุดเราอาจจะหลับไหลอยู่ในความมืดโดยที่ไม่รู้ตัวก็ได้ในพระธรรม ขออภัยนะคะในพระธรรมมัทธิวบทที่25พระธรรมมัทธิวบทที่25จะพูดถึงหญิงพรหมจารีที่กำลังแบบรอเจ้าบ่าวใช่ไหมพระเจ้าอ่ะกำลังสอนเราในตรงนี้นะคะในข้อ5บอกว่าเมื่อเจ้าบ่าวยังช้าอยู่ก็พากันง่วงเหงาแล้วก็หลับไปหญิงพรหมจารีก็คือจริงๆก็เหมือนกับชีวิตคริสเตียนน่ะที่กำลังรอเจ้าบ่าวก็คือพระเยซูคริสต์ในยุคสุดท้ายในช่วงเวลาสุดท้ายเนี่ยแน่นอนจะมีผู้เชื่อจำนวนมากมายแต่ว่าพอถึงเวลาที่พระเจ้าเสด็จกลับมาผู้เชื่อจำนวนมากมายแทบจะครึ่งต่อครึ่งด้วยซ้ำที่ขาดการเตรียมตัวให้พร้อมพระเยซูคริสต์ยังไม่มาหรอกคงอีกนานแหละยังมีเวลาในการรับใช้แล้วเราก็เข้าสู่วิญญาณของการง่วงเหงาหาวนอนแล้วเราก็หลับไปแล้วมารู้ตัวอีกทีพอพระเยซูคริสต์มาเราไม่ได้มีโอกาสไปกับพระองค์เพราะว่าเราไม่ได้มีโอกาสเตรียมตัวเอาไว้ให้พร้อมความมืดน่ะทำให้คนหลับไหลแต่มีเพียงเจ้าสาว5คนเท่านั้นที่มีปัญญาเตรียมน้ำมันเพื่อตะเกียงจะไม่ดับแล้วก็นี่คือเป็นสิ่งเดียวที่จะช่วยให้เราผ่านช่วงเวลาของความยากลำบากในปัจจุบันได้คริสตจักรจำเป็นที่จะต้องเปิดตาออกเพื่อเข้าใจว่าเรากำลังดำเนินอยู่ในช่วงเวลาแบบนี้ให้เราออกไปติดตามคนที่หลงหายให้เราปลุกคนให้ตื่นจากความเฉื่อยชาคราวนี้ตั้งคำถามต่อไปคริสตจักรจะไปปลุกคนอื่นได้ยังไงถ้าคริสตจักรยังหลับอยู่คริสเตียนอย่างเราเราจะไปปลุกให้คนอื่นตื่นได้ยังไงถ้าตัวของเรายังหลับอยู่เราต้องคิดอยู่ในทุกเวลาเลยนะช่วงขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เตรียมตัวไว้ให้พร้อมเลยค่ะเพราะเราไม่รู้ว่าเจ้าบ่าวของเราจะเสด็จกลับมาในช่วงเวลาไหนดังนั้นเนี่ยมีตะเกียงไม่พร้อมจะต้องมีน้ำมันด้วยและชีวิตของเราอ่ะมันจะต้องตื่นอยู่เสมอกระตือรือร้นอยู่เสมออย่าเฉื่อยอย่าช้าอย่าเฉยๆกับงานของพระเจ้านะคะแล้วก็ช่วงเวลานี้พระเจ้ากำลังปลุกให้เราตื่นจากการหลับเพื่อให้เราประกาศข่าวประเสริฐกับคนที่กำลังจมอยู่ในความมืดเราเองต้องได้ยินเสียงเตือนของพระเจ้าและเราเองต้องตื่นก่อนเมื่อเราตื่นแล้วเราจึงสามารถไปปลุกคนอื่นให้เขาตื่นได้นะคะอย่ามีตัวอย่างอันนึงน่าสนใจมากอย่ารอให้คนที่อยู่ในโลกมาปลุกให้คริสเตียนตื่นเช่นเดียวกับกรณีของโยนาบางทีเราก็งงนะกรณีของโยนาในโยนาบทที่1ข้อที่6บอกว่านายเรือจึงมาหาท่านและกล่าวแก่ท่านว่าเจ้าคนขี้เศร้าเอ้ยอย่างไรกันนี่ลุกขึ้นสิจงร้องขอต่อพระเจ้าของเจ้าชะรอยพระเจ้านั้นจะทรงระลึกถึงพวกเราบ้างเราจะไม่ได้พินาศพระคัมภีร์ตอนนี้แน่นอนเป็นตอนที่โยนาเนี่ยหนีจากการทรงเรียกของพระเจ้าแล้วก็ไปลงในลำเรือแล้วก็มีพายุแน่นอนไปอยู่กับกลุ่มคนที่ไม่เชื่อปรากฏว่าตัวเองเป็นคนเชื่อนะนอนหลับ
แล้วก็ต้องมีคนไม่เชื่อมาปลุกบอกว่าอย่ามัวแต่ขี้เศร้าตื่นมาอธิษฐานกับพระเจ้าเพื่อพวกเราจะไม่พินาศระวังนะคะในยุคสุดท้ายเนี่ยในวาระสุดท้ายอ่ะคริสเตียนอย่าทำตัวให้พระเจ้าขายหน้าโดยการให้คนที่เขาไม่เชื่อพระเจ้าอ่ะมาปลุกคริสเตียนให้ตื่นบอกว่าอธิษฐานกับพระเจ้าสิเพื่อว่าชุมชนประเทศชาติของเราอ่ะมันจะไม่พินาศดังนั้นน่ะตื่นขึ้นนะคะจงตื่นขึ้นได้แล้วก็เราเนี่ยจะต้องเป็นคริสเตียนที่แบบตื่นอยู่เสมออย่ารอให้คนที่ไม่เชื่อเนี่ยเขามาเตือนเราไม่อย่างนั้นทุกคนก็จะพินาศไปหมดนะคะดังนั้นน่ะเราอ่ะจำเป็นจะต้องตื่นขึ้นในฐานะของคริสเตียนและในฐานะของคริสตจักรแล้วก็ร้องทูลต่อพระเจ้าให้พระเจ้าประทานพระคุณให้กับเราเพื่อเราจะมีอิทธิพลต่อคนจำนวนมากมายภายใต้การประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าดังนั้นอันนี้เป็นประการที่หนึ่งหลักการสำคัญในการนำวิญญาณคุณต้องรู้ว่าคุณกำลังอยู่ในช่วงเวลาแบบไหนตื่นตัวนะคะอย่ามัวแต่หลับไหลอยู่นะคะแล้วก็ประการที่สองค่ะประการที่สองนิมิต G12 อ่ะเป็นพื้นฐานของการเติบโตนิมิต G12 เป็นพื้นฐานของการเติบโตอีกครั้งหนึ่งที่เรากลับมาเข้าสู่นิมิตว่าทำไมเราต้องมีนิมิตของ G12 ล่ะเพราะมันเป็นนิมิตเพื่อการเติบโตกลับไปคว้ามงกุฎแห่งการเกิดผลอีกครั้งหนึ่งในยุคปัจจุบันอ่ะเราทำงานตามลำพังไม่ได้แต่จริงๆมันไม่ได้เป็นการครีเอทขึ้นมาของมนุษย์มันเป็นการใช้หลักการของพระเจ้าในเรื่องของการสร้างสาวกออกไปประกาศออกไปเป็นพยานจบแค่นั้นไม่เราจะต้องสร้างสาวกด้วยสอนให้เขาถือรักษาสิ่งสารพัดนี่คือสิ่งที่พระเยซูคริสต์น่ะได้พูดกับเราเอาไว้แล้วก็อย่าลืมนะฮะสเต็ปของการรับใช้แบบเกิดผลของเราในคอนเซปต์ของ G12 ให้เราหนุนใจเอามาใช้ในตลอดชีวิตของเรานำคนผนวกคนสร้างคนแล้วก็ส่งคนออกไปเนี่ยคือนิมิตของการเติบโตและเราจะสามารถสร้างพื้นฐานการงานของพระเจ้าอย่างเข้มแข็งแล้วก็อย่างแข็งแกร่งได้นะคะนิมิต G12 เนี่ยทำให้ศิษยาภิบาลหรือว่าผู้นำผู้รับใช้ของพระเจ้าอ่ะตระหนักถึงช่วงเวลาที่เรากำลังดำเนินอยู่คือรู้แล้วว่าในช่วงเวลาเนี้ยความมืดมันกำลังครอบงำกำลังครอบคลุมดังนั้นคนของพระเจ้าจะต้องตื่นขึ้นแล้วก็จะต้องมีชัยชนะในฝ่ายจิตวิญญาณมีศิษยาภิบาลท่านหนึ่งนะคะที่ไม่ใช่ในประเทศเรานะคะในต่างประเทศน่ะได้นำเอานิมิต G12 ไปใช้แล้วเขาก็เติบโตจากคริสตจักรหลักพันกลายเป็นหลักหมื่นคือหลายคนจะบอกว่าบางครั้งพระเจ้าก็ไม่ได้เน้นเรื่องของปริมาณเท่านั้นจะว่าใช่ก็ใช่จะว่าไม่ใช่ก็ไม่ใช่นะคะพระเจ้าเรียกให้เราเกิดผลน่ะเราจำเป็นที่จะต้องมีการเกิดผลที่วัดได้แน่นอนก็คือว่าคุณภาพย่อมสำคัญกว่าปริมาณแต่การที่เรารับใช้พระเจ้าแล้วไม่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเลยอ่ะมันก็คงเป็นอะไรที่แปลกๆเราจะกลับไปรายงานพระเจ้าได้ยังไงอะคะแล้วก็อาจารย์ท่านนี้ก็เลยบอกเคล็ดลับบอกว่าสิ่งเดียวที่เราทำก็คือการทำตามนิมิตอย่างสัตย์ซื่อเราไม่ได้ตัดอะไรออกหรือไม่ได้เพิ่มอะไรเข้าไป4สเต็ปที่เราจะต้องไปด้วยกันและจะเคลื่อนการงานของพระเจ้านำคนคิดทุกขณะจิตในขณะที่เราดำเนินชีวิตอยู่จะทำยังไงที่จะประกาศข่าวประเสริฐเรื่องราวของพระเจ้า2จะผนวกคนเมื่อประกาศได้แล้วนำเขาผนวกเข้ากับพระเจ้าผนวกเข้ากับคริสตจักรและ3สร้างเขาให้เขาได้เป็นสาวกแท้ของพระเจ้าแล้วในที่สุดก็ส่งเขาออกไปแล้วก็ให้เขาทำขบวนการนี้เราทำกับ12ให้อีก12ไปทำต่ออีก12แล้วอาณาจักรของพระเจ้าจะเกิดผลแบบทวีคูณนะคะอันนี้คือสิ่งที่เป็นนิมิตของ G12 นะคะแล้วก็เรามาดูข้อ 2.1 ด้วยกัน 2.1 เนี่ยตรงนิมิตตรงนี้เนี่ยทำให้เราเห็นภาพอะไรบ้าง 2.1 ก็คือว่าเราเนี่ยเป็นเอกอัครราชทูตแห่งแผ่นดินของพระเจ้าประการแรกประการที่ 2.1 นะคะเราจะต้องรู้ว่านิมิตเนี่ยทำให้เราตระหนักเลยว่าเรานี่ก็คือผู้เชื่อนะคะถูกเรียกมาให้เป็นเอกอัครราชทูตแห่งแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าโอ้โหมันเป็นอะไรที่เป็นสิทธิพิเศษมากๆเลยนะเวลาที่เราอยู่ในสังคมเนี่ยเวลาเราเห็นเอกอัครราชทูตหรือว่าทูตที่เป็นตัวแทนของประเทศต่างๆเรายังรู้สึกว่าเป็นหน้าที่การงานเป็นตำแหน่งที่แบบมีเกียรติมากๆเลยนั้นแค่ทูตในระดับประเทศของในโลกนะแต่ผู้เชื่อน่ะเราถูกเรียกให้เป็นทูตของพระเจ้าแผ่นดินของพระเจ้าอาณาจักรของพระเจ้าสวรรค์ของพระเจ้านี่คือเกียรติคือศักดิ์ศรีพิเศษนะคะพระเจ้าต้องการให้เราสวมทับด้วยสิทธิอำนาจที่มาจากพระเจ้าเช่นเดียวกับการที่เราสวมเสื้อผ้าเนี่ยเช่น
นเดียวกับการเมื่อเราสวมเสื้อผ้าฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่พระเจ้าประทานให้เราแต่ละคนเนี่ยก็เพื่อให้เราไปคว้าเอาชัยชนะที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมให้ก็คือการเกิดผลอย่างทวีคูณไงฮะพระเยซูคริสต์น่ะรับฤทธิ์เดชก่อนแล้วพระองค์จึงมอบให้กับเราได้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเกิดเมื่อพระเยซูคริสต์พิชิตความตายผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์เหมือนกับชีวิตของเราเหมือนกับชีวิตของเรานี่จึงเป็นเหตุที่หลังจากที่พระเยซูคริสต์ฟื้นจากตายแล้วเนี่ยพระองค์จึงตรัสในพระธรรมมัทธิวบทที่28ข้อที่18ถึงข้อ20ว่าพระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้แล้วตรัสกับเขาว่าเขานี่ก็คือบรรดาผู้เชื่อบรรดาสาวกตรัสว่าอะไรฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้กับเราแล้วเหตุฉะนั้นเจ้าจังหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเราให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคพระเยซูคริสต์รับการเจิมจากพระเจ้าจากพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วในที่สุดพระองค์ก็ได้ส่งมอบการเจิมนั้นให้กับผู้เชื่อทุกคนพระเยซูคริสต์น่ะแต่งตั้งให้เราเป็นผู้ส่งข่าวสำหรับแผ่นดินสวรรค์พระเยซูคริสต์น่ะแต่งตั้งให้เราเป็นผู้ส่งข่าวสำหรับแผ่นดินสวรรค์ย้อนกลับไปที่ทูตของแต่ละประเทศนะฮะทูตของแต่ละประเทศเวลาที่เขาทำหน้าที่ในการเป็นทูตเนี่ยเขาจะเป็นตัวแทนกระบอกเสียงของประเทศนั้นๆหมายความว่าตัวของทูตคนนั้นน่ะจะไม่สามารถพูดอะไรด้วยตัวเองได้แต่เขาจะต้องส่งต่อความคิดของผู้มีอำนาจของประเทศที่เขามีตัวที่เขาเป็นตัวแทนเหมือนกันกับชีวิตของคริสเตียนเมื่อเราเป็นตัวแทน อาณาจักรของพระเจ้าแผ่นดินของพระเจ้าเราไม่ใช่จะพูดอะไรตามใจเราก็ได้ แต่เราจะพูดในสิ่งที่พระเจ้าใช้ให้เราพูดพระเยซูทรงส่งเราออกไปในฐานะเอกอัครราชทูตของพระองค์และการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราทำให้เรามีสิทธิอำนาจตามกฎหมายและฤทธิ์เดชนั้นเพื่อที่เราจะเป็นตัวแทนของพระเจ้าในแผ่นดินโลกนี้อย่างสมบูรณ์โอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบเยี่ยมยอดมากเวลาที่เรารับใช้พระเจ้าถ้าเรามองเห็นภาพว่าเราเป็นตัวแทนของพระเจ้านะเราจะภาคภูมิใจแล้วก็เราจะทำอย่างดีเราจะทำสิ่งที่ดีที่สุดส่งต่อข่าวสารของพระเจ้าให้กับโลกใบนี้แล้วก็ในข้อที่ 2.2 นะข้อที่ 2.2 ก็เชื่อมโยงนิมิตของ G12 นะว่าสำคัญกับเรายังไงเราสามารถพลิกฟื้นสถานการณ์ได้เราอย่างที่บอกแล้วนะทุกวันนี้เราอยู่ในโลกที่มันแย่มากอยู่ในความมืดความบาปที่มันกำลังครอบงำที่มันกำลังครอบคลุมแต่ว่านิมิตของพระเจ้าและการรับใช้พระเจ้าของเราเนี่ยทำให้เราสามารถเปลี่ยนแปลงแล้วก็พลิกฟื้นสถานการณ์ได้พระเจ้าได้มอบคำเชิญนี้แก่ประชากรของพระองค์และพระเจ้าก็ทรงเรียกร้องให้เราเพิ่มพูนความสนิทสนมกับพระองค์มากขึ้นเราทำด้วยกำลังของมนุษย์ทำไม่ได้นะคะแต่ว่าเราสามารถทำได้ด้วยกำลังของพระเจ้าในแต่ละวันเพิ่มความสนิทสนมกับพระเยซูอธิษฐานให้มากขึ้นอ่านพระคัมภีร์ให้มากขึ้นรับใช้พระเจ้าให้มากขึ้นในพระธรรมสดุดีบทที่105ข้อที่4พระคัมภีร์สดุดีบทที่105ข้อที่4บอกว่าจงแสวงหาพระเจ้าและพระกำลังของพระองค์แสวงพระพักของพระองค์เรื่อยไปกษัตริย์ดาวิดรู้เลยว่าสิ่งเดียวที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์จากลบให้กลายเป็นบวกได้คือการแสวงหาพระเจ้าแล้วก็แสวงหาฤทธิ์เดชฤทธิ์อำนาจการทรงสถิตของพระเจ้าเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่เราเจอได้สามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของสังคมสามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของโลกได้นะคะในสดุดีบทนี้เนี่ยก็เตือนให้คนของพระเจ้าเนี่ยไม่ประนีประนอมกับเรื่องของความผิดบาปหรือว่าการห่างเหินจากพระเจ้าแต่ว่าพระคัมภีร์ตอนนี้พยายามสนับสนุนให้คนของพระเจ้ารับฤทธิ์เดชของพระเจ้าในชีวิตนะคะแล้วก็พระเยซูได้ทรงเปิดทางให้กับเราโดยที่พระองค์สัญญาว่าจะพระราชทานฤทธิ์เดชเมื่อพระวิญญาณของพระเจ้าเนี่ยได้เสด็จมาเหนือเราดังนั้นชีวิตคริสเตียนเนี่ยจำเป็นจะต้องสนิทสนมกับพระเจ้าพระบิดาพระบุตรแล้วก็พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าแล้วเราจะมีกำลังเราจะมีฤทธิ์เดชที่มาจากพระเจ้าแล้วก็เราจำเป็นจะต้องเข้าใจว่าเมื่อฤทธิ์อำนาจของพระเจ้ามาอยู่เหนือใครสักคนแล้วเนี่ยในที่สุดความอ่อนแอจะถูกเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นความเข้มแข็งที่มาจากพระเจ้าวันนี้ท้าทายในการรับใช้พระเจ้ามันไม่ใช่เรื่อง
ง่ายหรอกค่ะมันเป็นเรื่องยากแต่มันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้เมื่อเราพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าแล้วก็ประการที่ 2.3 นะคะนิมิตของ G12 ช่วยหนุนใจเราอะไรประการที่ 2.3 ก็คือว่าเราอะสามารถระบุได้ว่าใครคือศัตรูมันเป็นสเต็ปของการแบบรับใช้พระเจ้าอะเราสามารถระบุได้ว่าใครคือศัตรูในพระธรรมกิจการบทที่13ข้อที่6นะคะกิจการบทที่13ข้อที่6บอกว่าเมื่อได้เดินทางตลอดเกาะนั้นไปถึงเมืองปาโฟสแล้วก็ได้พบคนหนึ่งเป็นคนทำวิทยาคมเป็นผู้ทำนายเท็จเป็นพวกยิวชื่อบาระเยซูพระคัมภีร์ตอนนี้พูดถึงการเดินทางไปพันธกิจครั้งแรกของเปาโลแล้วก็เปาโลได้เผชิญอำนาจของมารซาตานผ่านทางคนคนหนึ่งก็คือบาระเยซูเป็นผู้ทำนายเท็จแล้วก็วิญญาณร้ายที่มันควบคุมอยู่ในย่านนั้นน่ะมันมีอำนาจเหนือคนที่ตกอยู่ภายใต้การควบคุมสิ่งเหล่านั้นน่ะทำให้คนในละแวกนั้นน่ะถูกปิดตาจากข่าวประเสริฐเมื่อเปาโลรู้ในเรื่องนี้เขาก็เผชิญหน้ากับบาระเยซูโดยใช้ฤทธิ์อำนาจในพระวิญญาณบริสุทธิ์เขากล่าวสำทับกับมารแล้วก็ทำให้มันตาบอดเปาโลอ่ะรู้ว่าอำนาจที่อยู่ภายในเขาว่ายิ่งใหญ่กว่าอำนาจของวิญญาณชั่วที่อยู่ในโลกใบนี้ในกิจการบทที่13ข้อที่10ถึง12จึงบอกว่าและพูดว่าเจ้าเป็นคนเต็มไปด้วยอุบายและใจร้ายทุกอย่างลูกของมารร้ายเป็นศัตรูต่อบรรดาความชอบธรรมเจ้าจะไม่หยุดพยายามทำให้ทางตรงของพระเจ้าเขวไปหรือดูเถิดพระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะลงโทษเจ้าเจ้าจะเป็นคนตาบอดไม่เห็นดวงอาทิตย์จนถึงเวลากำหนดทันใดนั้นความมืดมัวก็บังเกิดแก่เอลิมัสจึงคลำหาคนให้จูงมือไปขั้นผู้ว่าราชการเมืองได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงเชื่อถือและอัศจรรย์ใจด้วยพระดำรัสสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระคัมภีร์ตอนนี้ทำให้เราเห็นว่าหลักการนะคะในการที่เราจะรับใช้พระเจ้าได้อย่างเกิดผลอันหนึ่งก็คือว่าเราจะต้องรู้ว่าเรากำลังต่อสู้กับใครที่คุมอยู่ในย่านนั้นซึ่งในหลายๆตอนมากเลยที่หนุนใจเกี่ยวกับการรับใช้พระเจ้าในตรงนี้ก่อนที่เราจะประกาศข่าวประเสริฐเราต้องรู้ว่าในย่านนั้นในครอบครัวเราในชุมชนเราในพื้นที่ตรงนั้นน่ะใครครองเขากราบไหว้อะไรเขาเคารพอะไรเขานับถืออะไรถ้าเราจะต่อสู้กับถ้าเราจะประกาศข่าวประเสริฐให้เกิดผลในพื้นที่นั้นเราจะต้องผูกมัดกิจการมาซาตานซึ่งครอบคลุมตรงนั้นเอาไว้ก่อนแต่ละพื้นที่อ่ะมีผู้ครองที่ไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นเวลาเราจะไปในพื้นที่ไหนต่อสู้แล้วก็ควบคุมแล้วก็มัดฤทธิ์อำนาจที่มันเคยครอบครองอยู่ด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเยซูสิ่งเหล่านี้เนี่ยดุลใจเราก็คือว่าเริ่มแรกเนี่ยในการที่เราจะนำวิญญาณของผู้คนนะเริ่มแรกเราจะต้องระบุให้ได้ว่าใครคือศัตรูที่ทำงานอยู่ในย่านนั้นแล้วทำลายกิจการของมันก่อนในพระนามพระเยซูการทำเช่นนี้จะทำให้บรรยากาศฝ่ายวิญญาณได้รับการปลดปล่อยผู้คนจะรู้สึกง่ายในการสนใจกับข่าวประเสริฐที่เรากำลังประกาศเอาล่ะก็มาหนุนใจเรานะคะเราจะไปประกาศกับใครในพื้นที่ไหนเขาเคารพอะไรเขาเคยงมงายเรื่องอะไรเขาศรัทธาเรื่องอะไรมาก่อนที่จะเจอกับพระเจ้าพี่น้องต้องใช้ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าในการผูกมัดทำลายไปก่อนแล้วเมื่อฤทธิ์อำนาจของผู้ที่เคยมีอำนาจน่ะอ่อนลงเนี่ยเราจะสามารถนำเขาเข้าถึงข่าวประเสริฐของพระเจ้าได้อันนี้เป็นหลักการนะคะที่ช่วยให้เราประสบความสำเร็จได้มากขึ้นถ้าเราไม่รู้ว่าศัตรูคือใครกำลังควบคุมอยู่เนี่ยเราจะต่อสู้กับมันได้ยากและอันนี้เป็นเทคนิคที่เราสามารถใช้เวลาที่เราจะไปในพื้นที่ต่างๆหรือว่าประกาศกับใครบางคนนะคะแล้วก็ในประการที่3นะคะประการที่3ก็คือว่าเป็นการกำหนดขนาดพันธกิจของเราเป็นการกำหนดขนาดพันธกิจของเราคือเรากำลังจะพูดถึงเรื่องของหลักของการนำวิญญาณเนาะพระเจ้าก็ใช้แต่ละคนไม่เหมือนกันขนาดของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่แน่นอนเนี่ยอย่างน้อยที่สุดพระเจ้าต้องให้เราเพิ่มพูนขนาดในการรับใช้พระเจ้าอย่างแน่นอนนะในพระธรรมสดุดีบทที่133นะคะผู้เขียนเนี่ยได้กล่าวว่าเมื่อมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพระพรของพระเจ้าก็จะเริ่มไหลลินออกมาจากศีรษะของปุโรหิตก็หมายถึงศิษยาภิบาลหรือว่าผู้นำสูงสุดแล้วหลังจากนั้นก็ไหลมาลงบนหนวดเขาของปุโรหิตก็คือทีมผู้นำทีมสาวกทีมผู้รับใช้พระเจ้าแล้วในที่สุดก็ต่อเนื่องมาถึงสาวกที่รับใช้ในพันธกิจด้วยก็คือหมายถึงเสื้อคลุมสดุดีบทที่133ข้อที่1ถึงข้อที่2บอกว่าดูเถิดซึ่งพี่น้องอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันก็เป็นการดีและน่าชื่นใจมากสักเท่าใดเหมือนน้ำมันประเสริฐอยู่บนศีรษะไหลอาบลงมาบนหนวดเคราบนหนวดเคราของอาโรนแล้วก็ไหลอาบลงมาบนคอเสื้อของท่านดังนั้นเนี่ยสิ่งตรงนี้ก็เป็นการหนุนใจเราว่า
ช่นเดียวกับคนที่รู้ขนาดเสื้อผ้าของตัวเองอ่ะเราก็ต้องรู้จักขนาดพันธกิจของตัวเองแล้วก็หากนิมิตถูกใช้อย่างถูกต้องเนี่ยคุณจะสามารถตัดสินได้ว่าคุณจะสร้างสาวกกี่รุ่นแล้วก็พวกเขาอ่ะจะเป็นคนที่จะสนับสนุนการรับใช้ของเราให้มีพลังในการที่จะพิชิตเป้าหมายดังนั้นเนี่ยตรงนี้เพื่อเป็นการเขาเรียกว่าถ้าเราจะเป็นหลักของการนำวิญญาณนะเราจำเป็นจะต้องมีทีมงานเราจะต้องมีคนที่แบบรองจากเราลงไปคนที่เป็นสาวกของพระเจ้าผ่านการสร้างของเราเป็นทีมงานเพราะว่าการทำงานการนำวิญญาณเป็นกลุ่มอะมันย่อมดีกว่าการทำงานตามลำพังอยู่แล้วนะคะแล้วก็เราจำเป็นจะต้องกระตุ้นให้ทุกคนน่ะสามารถรวมกลุ่มเพื่อพันธกิจที่มุ่งมั่นเพื่อชัยชนะแล้วก็เคลื่อนไปด้วยการเจิมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าดังนั้นเนี่ยหลักการในการที่เราจะนำวิญญาณได้เนี่ยคือเราก็จะต้องรู้ขอบเขตรู้ขนาดของตัวเราเองแล้วก็ตั้งใจที่จะสร้างทีมงานตั้งใจที่จะสร้างสาวกแล้วก็หนุนใจให้สาวกสร้างทีมต่อไปนะคะยิ่งทีมใหญ่อ่ะการรับใช้พระเจ้าก็สามารถที่จะเกิดผลได้แล้วก็สิ่งที่จะหนุนใจก็คือว่าถ้าเรากำหนดขอบเขตนิมิตของเราก็คือการสร้างคริสตจักรจำนวน 1,500 ที่นั่งคือเราอะทำเพียงแค่2หรือ3รุ่นอะเราก็จะสามารถไปจับที่คน 1,000 กว่าคนได้จากสาวก12จาก12ก็เป็น144และ144ในสเต็ปต่อมาในรุ่นต่อมาก็จะเป็น1728แน่นอนเราวางเอาไว้ว่าเป็นตัวเลขประมาณเท่านี้แต่ว่าเวลาที่เราทำจริงอะจะถึงไม่ถึงไม่รู้แต่มันอย่างน้อยมันสามารถทำให้เราขับเคลื่อนไปข้างหน้าไม่ใช่อยู่ในจุดเดิมนะคะคำหนุนใจก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ศิษยาภิบาลหรือว่าผู้รับใช้ทำงานตามลำพังอ่ะในที่สุดก็จะเหนื่อยล้าแล้วก็อ่อนแรงแล้วก็หมดแรงในที่สุดสงครามเนี่ยจะต้องต่อสู้ด้วยยุทธศาสตร์ไม่ใช่ด้วยพละกำลังเมื่อเราเรียนรู้ที่จะมอบหมายความรับผิดชอบทุกอย่างก็จะง่ายขึ้นนะคะสงครามชนะได้ด้วยยุทธศาสตร์ไม่ใช่ด้วยกำลังต่อให้เราเก่งแค่ไหนถ้าเราทำงานคนเดียวในที่สุดงานก็จะจบแต่ถ้าเราทำงานร่วมกันเป็นทีมยุทธศาสตร์ใช้ทีมของ G12 แล้วก็ทำงานตามระบบของพระเจ้าการงานของพระเจ้าอ่ะจะไปได้อย่างมั่นคงนะคะแล้วก็ประการที่4ประการสุดท้ายนะคะประการที่4ประการสุดท้ายก็คือราคาของการช่วยกู้เรามาดูราคาของการช่วยกู้ด้วยกันนะคะในพระธรรมอิสยาห์บทที่52ข้อที่3บอกว่าเพราะพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าเจ้าถูกขายเปล่าๆและเจ้าถูกไถ่โดยไม่ใช้เงินพระเจ้าเนี่ยใช้ความจริงของข่าวประเสริฐเพื่อช่วยให้เราพ้นจากความบาปให้เราได้รับชีวิตที่ครบบริบูรณ์ตัวเราเองก็ต้องนำข่าวประเสริฐนี้ไปให้ผู้คนโดยไม่คิดมูลค่าผู้คนน่ะถูกขายให้ความบาปโดยไม่มีต้นทุนดังนั้นความรอดก็ได้มาฟรีๆเรารับมาอย่างไรให้เราส่งต่อไปแบบนั้นนะคะรับมาอย่างไรส่งต่อออกไปแบบนั้นแล้วก็ในพระธรรมอิสยาห์บทที่52ข้อที่7จึงบันทึกว่าเท้าของผู้นำข่าวดีมาก็งามสักเท่าใดที่บนภูเขาผู้โฆษณาสันติภาพผู้นำข่าวดีของเรื่องดีผู้โฆษณาความรอดผู้กล่าวแก่ซิโยนว่าพระเจ้าของเราทรงครอบครองพระคัมภีร์ตอนนี้กล่าวชมเชยคนที่ประกาศข่าวประเสริฐช่วยให้เรารู้ว่าข่าวประเสริฐมันคือข่าวดีนะข่าวที่นำให้เกิดความชื่นชมยินดีหนุนใจนิดนึงสำหรับชีวิตคริสเตียนเนาะการประกาศข่าวประเสริฐคือการประกาศข่าวดีเวลาที่เราไปพูดถึงเรื่องราวของพระเจ้าอย่าให้เขารับฟังเป็นข่าวร้ายอะไรที่ว่าเป็นข่าวร้ายสมมติเวลาที่เราจะพูดเรื่องราวของพระเจ้าอ่ะถ้าเราพูดให้เขาเกิดความชื่นชมยินดีคนจะรู้สึกดีในการติดตามพระเจ้ามากกว่าการที่เราพูดให้เขารู้สึกแย่อาทิเช่นเราเคยเห็นการประกาศแบบฮาร์ดคอร์ไหมการประกาศแบบฮาร์ดคอร์คือไม่เชื่อพระเจ้าแล้วตกนรกถามว่าอันนี้คือมันเรื่องจริงไหมมันเรื่องจริงแหละแต่ฟังดูแล้วมันดูไม่ค่อยเป็นข่าวดีแต่ถ้าเราปรับสมมติบอกว่าไม่เชื่อพระเจ้าแล้วตกนรกมันดูเป็นข่าวไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เราจะไปกลับบอกเขาอีกอย่างแล้วถ้าเชื่อพระเจ้าแล้วได้ไปขึ้นสวรรค์นะมันเรื่องเดียวกันไหมเรื่องเดียวกันนะแต่การสื่อสารคนละแบบเชื่อพระเจ้าแล้วได้ขึ้นสวรรค์นะไม่ใช่บอกว่าไม่เชื่อพระเจ้าแล้วตกนรกข่าวดีข่าวประเสริฐของพระเจ้าฟังแล้วมันจะต้องรู้สึกชื่นชมยินดีนะคะไม่ได้กล่าวเรื่องของการพิพากษาลงโทษที่ทำให้คนรู้สึกแย่ดังนั้นคำพูดของเราเนี่ยต้องเป็นคำพูดที่ให้ความหวังให้กำลังใจเป็นคำพูดที่สร้างสรรค์มันเป็นการดึงดูดให้คนเกิดความสนใจในพระเจ้านะคะแล้วก็
เรารู้ว่าพระวจนะของพระเจ้าอ่ะเป็นข้อความแห่งความหวังสำหรับผู้เชื่อทุกคนแล้วก็ทำให้เกิดความชื่นชมยินดีเราส่งต่อความหวังให้กับผู้คนผ่านทางความเชื่อและสอนให้เขาพึ่งพาพระเจ้าข้อความที่เราเทศนาน่ะเป็นข้อความแห่งสันติภาพเป็นการฟื้นฟูของครอบครัวเป็นการฟื้นฟูเรื่องการเงินเป็นการช่วยให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นเป็นการฟื้นคืนสภาพเดิมของทุกด้านให้กับชีวิตผู้คนคนอยากฟังไหมอยากฟังเพราะว่าทุกคนต้องการมีชีวิตที่ดีขึ้นดังนั้นเนี่ยเราก็จำเป็นถ้าในหลักการของการนำวิญญาณพูดถึงเรื่องที่เป็นข่าวดีที่คนฟังแล้วอยากฟังอีกนะคะไม่ใช่คนฟังแล้วอยากเบื่อหน้าหนีสุดท้ายสรุปนะคะเมื่อเราเห็นบรรยากาศฝ่ายวิญญาณในยุคสุดท้ายเนี่ยพระเจ้าก็ปลุกใจให้เราตื่นขึ้นผ่านทางลมหายใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์และเราสามารถให้ลมหายใจนี้แก่ผู้ที่หลงหายผู้ที่ตายลงในความบาปและความมืดได้นะคะเราต้องช่วยพวกเขาให้เขากลับมีความเชื่ออีกครั้งแล้วก็นำหลักการของนิมิต G12มาใช้อ่ะมันเป็นยุทธศาสตร์ที่นำระเบียบแล้วก็นำนิมิตมาสู่พันธกิจในชีวิตของเราฝากเอาไว้นะคะถ้าพูดเร็วแล้วฟังไม่ทันพี่น้องย้อนกลับมาฟังอีกฟังแล้วซ้ำแล้วให้มันเข้าไปในจิตวิญญาณของเราเพื่อเราอ่ะจะเป็นคนหนึ่งในการที่จะนำวิญญาณถวายเกียรติพระเจ้านะคะอธิษฐานด้วยกันค่ะข้าแต่พระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณพระเจ้าร่วมกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับบทเรียนในวันนี้ที่พระเจ้าให้หลักการในการนำวิญญาณขอให้เรารู้ว่าเรากำลังอยู่ในช่วงเวลาใดขอให้เรารู้ว่าหลักการของนิมิต G12จะสามารถช่วยในการที่จะฟื้นฟูแล้วก็เปลี่ยนแปลงสังคมได้จริงขอการเจิมของพระเจ้าจะอยู่เหนือชีวิตของเราและขอภาระใจในการที่จะประกาศในการที่จะเป็นพยานในการที่จะสร้างสาวกเกิดขึ้นในชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนขอให้เราเป็นผู้รับใช้ที่เกิดผลถวายเกียรติพระเจ้าเราจึงร่วมใจกันอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนค่ะเรามาพบกันในครั้งต่อๆไปในบทที่3นะคะพระเจ้าอวยพรค่ะ